จริงๆอ่ะเหตุการณ์วันนั้นมันไม่ใช่การล้างตัวเนี่ยพูดไม่ตรงกันมันเป็นการพามันเล่นน้ำซึ่งมันเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในแพลนอยู่แล้วก็มีเพื่อนส่วนน้อยนะที่กลับไปอาบน้ำในที่พักแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาเล่นน้ำกันหมดเลยก็เพื่อนหลายๆคนเล่นน้ำกันไอ้ตรงแอ่งน้ำเนี่ยที่น้ำมันตื้นเนี่ยมันเป็นแอ่งเล็กๆเด็กเนี่ยก็คือก็มาเล่นนะคะบอกเป็นแอ่งเล็กเด็กไม่มีทางลงไปรวมกันได้หมดแน่นอนไอ้ตรงที่ตื้นและปลอดภัยอ่ะมันเบียดถ้าจะร้อยกว่าคนมาเล่นมันเป็นไปไม่ได้แล้วเลยบางส่วนเขาเลยมาที่อีกด้านหนึ่งด้านล่างซึ่งเป็นจุดน้ำที่มันลึกกว่าแต่ว่ามันมีจุดที่ยืนได้นะมันไม่ได้ลึกทั้งหมดบางจุดเนี่ยยืนได้มีโขดหินให้ได้ยืนอะไรแบบนี้นะคะแต่น้ำเนี่ยมันสูงพอยืนเสร็จนะน้ำมันสูงประมาณเข่านึกออกไหมแต่พอพ้นตรงนั้นไปอ่ะมันเป็นเหวตึกลงไปลึกลงไปเลยใช่มันเป็นลึกลงไปตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเพื่อนเนี่ยยืนอยู่บนบกนะก็เดาว่าม่อนเนี่ยอาจจะลื่นเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก็พยายามช่วยดำน้ำลงไปก็พยายามดึงแล้วก็ม่อนเนี่ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพยายามเนี่ยช่วยแบบดันขึ้นไปมันสู้ไม่ไหวกระแสน้ำอ่ะมันนึกออกป่ะน้ำมันลึกอ่ะใต้น้ำมันมีกระแสน้ำวนเนาะก็เลยช่วยไม่ได้แล้วก็เลยม่อนเนี่ยน้ำมันก็เลยพัดม่อนไปไกลเลยครับผมส่วนสถานการณ์ด้านบนนะก็มีคนตะโกนว่ามีคนจมน้ำมีคนจมน้ำนะครับวิทยากรก็ร้องเฮ้ยแล้วก็เป่านกหวีดสัญญาณนึงนะครับได้ยินแบบนั้นก็กระโดดลงมาช่วยทันทีครับวิทยากรที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดนะครับเขาโมแต่ทำอะไรก็ไม่รู้มัวแต่ไปปลดกระดุมยืนถอดถุงเท้าไม่ยอมโดดไปช่วยทันทีจนมีวิทยากรอีกคนนึงครับวิ่งตามมาทีหลังนะครับยังกระโดดไปก่อนจนเพื่อนขึ้นมาจากน้ำแล้ววิทยากรคนนี้เนี่ยยังถอดชุดไม่เสร็จเลยครับผมนะฮะพอเหตุการณ์แบบนี้นะครับป้าของเด็กนะฮะเพราะว่าวิทยากรว่าเขาเนี่ยควรจะต้องผ่านการอบรมมาแล้วต้องมีมาตรฐานต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเนี่ยมาเตรียมให้พร้อมถ้ามีการเตรียมพร้อมแบบนี้เนี่ยน้องม่อนก็คงจะไม่เสียชีวิตแต่สุดท้ายนะครับก็รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมการอะไรกันมาเลยนะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรให้กับทางครอบครัวเลยส่วนทางโรงเรียนก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างขอให้ทางครอบครัวเนี่ยอย่าไปออกข่าวนะแต่นี่ว่าที่ผ่านมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องออกข่าวแบบนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมคือลูกเขาตายทั้งคนเนาะอีกประเด็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเจ็บช้ำหนักคือการฝั่งของผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเขาออกมาพูดกับพวกคณะครูบอกว่าสาเหตุที่เพื่อนๆไม่ได้เข้าไปช่วยอ่ะตอนที่น้องยกมือขึ้นอ่ะซึ่งได้ข้อมูลว่าเพราะน้องเป็นเน็ตไอดอลเอาเกี่ยวอะไรอ่ะแล้วยังไงอ่ะเออเพราะน้องเป็นเน็ตไอดอลทุกคนเลยคิดว่าน้องกำลังทำคอนเทนต์หรือเปล่าขออ่านแล้วเพื่ออะไรทำความเชื่อว่าเพื่อสร้างยอดวิวจึงไม่ได้เข้าไปช่วยครับซึ่งทำให้ทางครอบครัวเนี่ยเจ็บกับคำพูดนี้มากเลยครับป้าบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เคยรู้จักผอ.คนนี้มาก่อนเลยเขาไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียนแต่ออกมาพูดแบบนี้กล่าวหาว่าหลานเป็นเน็ตไอดอลเดี๋ยวนี้เน็ตไอดอลไม่น่าจะมีเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะคุณพ่อบอกว่าน้องง่อนเนี่ยเป็นเด็กขี้อายฮะเฟซบุ๊กยังไม่เล่นยุ่ยซ้ำครับไม่รู้ว่าเขาไปฟังมาจากที่ไหนแล้วไปพูดแบบนี้ให้คนเข้าใจลูกเราผิดแต่สุดท้ายตัวผอ.คนนี้ส่งพวงหรีดมาครับแล้วมาขอโทษกับครอบครัวเป็นการส่วนตัวที่ไปพูดแบบนั้นเวลาเขาพูดไปให้สังคมฟังถึงเวลาขอโทษเขามาพูดกับเราแค่นี้มันใช่หรือเปล่าผลกระทบมันเกิดแล้วนี่ใช่ไหมฟังโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงเนี่ยต้องติดตามเรื่องให้จะไม่ทิ้งสักประเด็นหนึ่งเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยก็ยังเห็นด้วยกับทางครอบครัวในกรณีที่บอกว่าไม่ต้องการให้มีกิจกรรมทางน้ำเวลาพาเด็กๆไปเข้าค่ายอีกหรือทำกิจกรรมอะไรแบบนี้อีกแล้วที่มันเสี่ยงต่ออันตรายเพราะปัญหาเด็กจมน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเน้นย้ำสักเท่าไหร่เนี่ยก็ยังแก้ไม่หายสักทีหลังจากนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะต้องไปดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มงวดมากขึ้นครับผมครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด